ประเทศนี้ซื้อมาซื้อเรื่อยๆครับซื้อปลาเป็นซ่องก็เป็นซ่องบางทีเป็นซ่องก็ซ่องบางทีถ้าเป็นโยธรรมดามันถ้าไม่เป็นโยมันก็ข้ามาลอดๆไปถึงมันยึดตรงนี้เป็นโยถ้ามันยึดไม่แล้วข้ามาไม่แล้วข้าวนี่ดีกีฬาเร็วก็ได้บ่อนี้สะอาดเดี๋ยวชอบไม่ล้างบินนี่เออต่อชาวจ้างเดินเที่ยวแล้วก็ลูกตามก็ได้ครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าที่ว่าเคยขึ้นใช่ไหมครับเคยข้าวครับตอนนี้ครับผมเคยข้าวใช่ไหมครับถึงเล่มเงียบปกติเราอาชีพเราเดิมๆเราทำอะไรอยู่แล้วรับจ้างตกไปอ๋อถึงพอช่วงหน้านี่เราก็มาทำต้องเคยก่อนเคยก่อนได้วันทั่วเฉลี่ยตกวันเท่าไหร่ประมาณเที่ยงวันบัตรตกไปเมื่อวันนี้ประมาณเที่ยงวันเรื่องว่ายังทั้งเคยข้าวนะทั้งวันไหมหรือว่าครึ่งวันครึ่งวันตีเป็ดก็คือจบแล้วลงที่บ้านนั่นชาลังลงที่บ้านลงที่บ้านนี่ไม่ถึงเราเข้ามาซื้อเราหรือว่าเราไปส่งอ่ะคนที่มาซื้อนี่ส่วนที่มาจ้างเนี่ยมันลากไล่ไม่กะกินแต่เดี๋ยวก็โทรมาหัวป้ากันเหมือนกันนะบางทีก็มาจากหลังโอ้แต่มาจากต่างจังหวัดก็มีครับเข้ามาซื้อแล้วก็มาคุยกับเขาอีกไม่ใช่เฉพาะในพังงาไม่ใช่พังงานี่ก็สี่โลสองโลด้วยกันนะแต่ส่วนน้อยก็คนเที่ยวหนาเต๋ออีบางครกไปพวกน้องเข้ามาถือว่าเขาก็ถือไปทำค่ายแบบนี้แบบเราเนี่ยถือว่าเราตรงนี้ได้เลี้ยงครอบครัวได้ใช่ไหมครับได้ตรงนี้ตั้งครบที่ประวันนี้ได้เลยได้ยุ่งเดี๋ยวไม่น้อยยาวันวันพันได้เนี่ยยากไม่มีเคยเลี้ยงนะวันพันได้เนี่ยเพราะว่าทิพย์ลูกครับพันเห็นแล้วก็ขายใจก็หักขายใจต้นทุนไปก็ไม่มีเลยขายใจได้เพราะว่าก็มีขันทุนเคยอันเดียวก็ไปได้เลยเป็นลำแต่ปวดเรือนี่ต้องใจลงทุนมาเพราะว่าต้องใจการน้ำมันน้ำร้อยอ๋อที่ก็ผมนี่หลุดมือใจฮัทนี่คือไม่ต้องใจแล้วอ๋อหลุดมือใจฮัทเราไม่ต้องนั่งเรือไม่ต้องครับไม่ต้องไอ้นุ่งก็ใจเรือไอ้นุ่งต้องมีการน้ำมันน้ำร้อยผมก็ไม่ใจกระดุมแบบนี้แต่คันนี่ก็คงไปได้แล้วอ๋อรุ่นริมฮัทตอนนี้เลยริมฮัทที่นับไปข้างคุ้งอ๋อครับเพราะเรือรุ่นดักข้างนอกมันจะเข้าข้างในซึ่งเราก็ไปรอเอาข้างในครับรอข้างในต้องต่างคนต่างฝึกกันครับผมต้องให้เรือมันรุนมันตกใจก้าวฮัทอ๋อคือถ้ารุนกับเรือนี่ไหมครับว่าพอกุ้งนั่นซึ่งมันตกใจก้าวไหนมันเข้าในเราก็รอตักตีหน้าฮัทอย่างเดียวครับผมรุนในหน้าบ้านเรารุนตรงนั้นอ๋อแต่เหลือตีไม่มีหญ้ามันหลักมันเหนื่อยแต่ว่าประกันว่าชายมันมีลางแบบนี้ซึ่งนี่พอเรามาซึ่งเราต้องมาขั้นตอนลางเลยแบบนี้นะลางหญ้าออกสายออกผมอ๋อลางฮัทนี่มันเป็นสายลอยสายลาดเลือกใหญ่สายลอยถ้าก็ถือไปมันเตี้ยจะให้ถึงเราลางกันน้ำเลยน้ำเข้มนี่ครับเราลางกันน้ำเข้มยึดไม่ได้ต้องลางน้ำเข้มเดียว